キリオドラッグ。本日もご来店いただきましてありがとうございました。ヌー、はいはいครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับแอดแกมมาริอาโน่อีกแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่กับคลิปแนะนำอนิเมะประจำซัมเมอร์2021อีกแล้วนะครับก่อนหนึ่งเลยก็อย่าลืมคุณผู้ดูทุกท่านคนละ1ไลค์1แชร์1ซับและ2ไลค์2แชร์2ซับเพื่อเป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับและสำหรับคุณผู้ดูที่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วมาเจอกับคลิปของแอดแล้วก็แอดขอแนะนำให้คุณผู้ดูทุกท่านไปรับชมคลิปแนะนำอนิเมะอื่นๆของแอดได้ที่ปุ่มตัวไอมุมบนขวานะครับและคุณผู้ดูที่พร้อมแล้วก็ไปรับชมเนื้อหาแนะนำอนิเมะกันเลย Let's goสำหรับอนิเมะที่แอดจะมาแนะนำในคลิปนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่าชีวิตสโลไลฟ์ของมอยาสุดโกงเปิดร้านขายยาที่ต่างโลกหรือเรียกสั้นๆว่าชีวิตสโลไลฟ์ของมอยาสุดโกงนั่นเองนี่สั้นแล้วเหรอวะเรื่องนี้นะครับมีต้นฉบับมาจากไลท์โนเวลเป็นแนวต่างโลกแฟนตาซีสโลไลฟ์ผลิตโดยสตูดิโอ EMT Square สำหรับเรื่องย่อนะครับก็จะกล่าวถึงพระเอกเราที่มีชื่อว่าคิริโอเลจิอดีตหนุ่มพนักงานที่มีชีวิตอยู่น่าเบื่อมากๆแต่อยู่ดีเขาก็มาอยู่ในต่างโลกและสกิลที่ติดตัวเข้ามามันก็คือสกิลการปรุงยานั่นเองในระหว่างที่เขากำลังหลงทางอยู่ในป่าเขาก็ได้มาเจอกับหมาป่าสีเงินที่กำลังบาดเจ็บอยู่เขาจึงใช้สกิลปรุงยาที่ติดตัวมาเนี่ยทำยาขึ้นมาเพื่อรักษาหมาป่าตัวนี้นั่นเองและตอนหลังหมาป่าตัวนี้ก็ได้แปลงร่างมาเป็นสาวน้อยโลลิน่านางมีชื่อว่าโนเอล่านั่นเองครับและคำพูดติดปากของนางนั่นก็คือรู้โอ้ยน่ารักไปหมดเลยอ่ะก็หลังจากนั้นเลจิกับโนเอล่าก็ได้เดินทางเข้าเมืองเพื่อวางแผนที่จะเปิดร้านขายยานั่นเองและเขาก็ได้มาเปิดร้านขายยาในบ้านหลังหนึ่งซึ่งบ้านหลังนี้ก็มีวิญญาณสิงสถิตอยู่เป็นวิญญาณสาวน่ารักอีกแล้วนะครับนางคนนี้มีชื่อว่ามีนะนั่นเองหลังจากนั้นทั้ง3คนก็ได้ร่วมมือกันเปิดร้านขายยานั่นเองครับตัวเลจิเนี่ยก็มีสกิลติดตัวที่เป็นสกิลปรุงยาและบวกกับความรู้เดิมของโลกเดิมตัวเองนะครับจึงทำให้เขาผลิตยาโพชั่นที่มีความแปลกใหม่มากๆสำหรับคนในโลกนี้มีความนิยมเป็นอย่างมากนั่นเองและสร้างเงินได้เยอะเลยทีเดียวและเรื่องราวของเลจิและร้านปรุงยาของเขาจะเป็นยังไงต่อไปโปรดไปรับชมในอนิเมะต่อเลยนะครับโอเคสำหรับรีวิวเรื่องนี้หลังดูตอนแรกไปแอดคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดูเพลินมากๆเลยถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่อนิเมะที่ดีเลิศที่สุดในซีซั่นนี้ก็ตามแต่แอดว่าเป็นเมะเรื่องนึงที่เอาไว้ดูเพลินๆเอาไว้ดูแบบหิวตับจากเรื่องปวดตับต่างๆนานาได้เลยนะครับมาดูความน่ารักของน้องโลเอล่าอะไรประมาณนี้นั่นเองและแต่ละฉากในแอดชอบมากๆตรงที่เวลาแบบพระเอกไปเจอพืชชนิดใหม่หรือว่าทำโพชั่นชนิดใหม่ขึ้นมาเนี่ยแต่ละฉากก็จะทำการอธิบายถึงชื่อโพชั่นชนิดนี้หรือชื่อพืชชนิดนี้แล้วก็อธิบายเรื่องสรรพคุณอะไรไปด้วยประมาณนี้นะครับ wow. สำหรับอนิเมะเรื่องนี้นะครับมีช่องทางรับชมแบบถูกลิขสิทธิ์ตอนนี้มีที่เดียวคือบิลิบิลิไทยแลนด์นะและเวลาออนแอร์ก็คือทุกวันพุธเวลา 21:30 นั่นเองสำหรับตัวนิยายนะครับมี LC ในไทยซึ่งเป็นของ Giftbook Publishing ซึ่งตอนนี้มีทั้งหมด2เล่มซึ่งเล่มที่2ก็เพิ่งออกมาเช่นกันนะครับราคาจะอยู่ที่เล่มละ280บาทซึ่งราคาเท่ากันทั้งตัวหนังสือแบบเล่มและตัว e-book นั่นเองครับใครที่สนใจอยากอ่านแบบไหนชอบแบบไหนก็สามารถไปซื้อจับจองกันได้นะครับผมโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวอนิเมะเรื่องชีวิตสโลไลฟ์ของมอยาสุดโกงเปิดร้านขายยาที่ต่างโลกนั่นเองและสำหรับคุณผู้ดูทุกท่านที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคนละ1ไลค์1แชร์1ซับเช่นเดิมนะครับและสำหรับวันนี้แอดแกมมาริอาโน่ก็ขอลาไปก่อนสำหรับนี้สวัสดีครับ